เดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกับ GSM Money กันครับว่ามันคืออะไรครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับ BY Station นะครับวันนี้นะฮะ BY Station ของเรานะครับจะพาทุกท่านนะครับมารู้จักนะครับกับฟังก์ชันเองนะของแอปพลิเคชัน MyMo นะครับก็ตือคือเรียกว่า GSB Money นะครับ GSB Money นะครับก็อธิบายง่ายๆเลยจริงๆแล้วมันก็คือเป็นการที่เราทำธุรกรรมอะไรต่างๆผ่าน MyMo เนี่ยนะฮะซึ่งถ้ามันเป็นธุรกรรมที่เขากำหนดขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นการสะสมแต้มนะครับเพื่อนำไปแลกของรางวัลในแอปพลิเคชัน MyMo นั่นเองนะครับอันนี้นะครับสะสมแต้มสะสมความสุขกับ GSB Money นะครับเพื่อนำไปแลกแต้มนั่นเองนะครับซึ่งเงื่อนไขนะฮะสิ่งที่จะนำไปแลกในส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการที่เราใช้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยไปทำธุรกรรมเช่นการถอนเงินการจ่ายบิลการชำระสินเชื่อนายก็จะให้ประมาณ2แต้มเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแอปพลิเคชันกันนะอันนี้คือในเว็บเพจที่เขาให้ไว้ก็จะมีเติมเงินก็ได้นะเข้าไปพวก wallet นะครับเติม easy pass ก็ได้นะครับเติมเงินโทรศัพท์นะฮะแล้วก็ถอนเงินได้ไหมมูไมการ์ดนะครับก็มาเดี๋ยวเราไปดูว่าสำหรับใครที่มีมูอยู่แล้วเนี่ยเราจะเข้าไปดูสิ่งนี้ของเราเนี่ยยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะดับแรกนะครับเราก็เข้าแอปพลิเคชันของเรานะครับแอปพลิเคชันไมมูของเรานะฮะนะครับเข้ามาที่หน้าแอปพลิเคชันของเรานะครับตัวฟังก์ชันนี้เราให้กดเมนูเข้าไปนะฮะเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเห็น GSM Money นะครับอยู่ตรงนี้เป็นรูปตรงนี้เองนะฮะเป็นรูปกล่องของขวัญอยู่ด้านล่างนิดนึงของทางเมนูนะเรากดเข้าไปนะครับก็จะเป็นเมนูหนึ่งของเขานะฮะแล้วเราก็จะรู้ว่าตอนนี้เราผมมีอยู่แล้ว56เหรียญ56 G นะอันนี้บอกแต้มนั่นเองนะฮะด้านบนจะมีเมนู3อันนะครับก็จะเป็นหน้าหลักนะฮะของรางวัลแล้วก็ประวัติการที่ว่าเราได้คะแนนมายังไงนะครับอ่ะก่อนหน้านั้นเราต้องไปดูรางวัลกันก่อนนะฮะว่ามีรางวัลอะไรให้ทุกคนได้แลกกันบ้างนะครับส่วนใหญ่แล้วที่ผมเข้ามาดูนะฮะรางวัลหลักๆเลยก็จะเป็นพวกตั๋วชมคอนเสิร์ตนะก็เข้ามาดูแล้วกันนะว่าจะเป็นตั๋วชมคอนเสิร์ตที่ท่านชอบหรือเปล่าผมไม่รู้ My Way Love Fest Thailand เนี่ยมันเป็นที่ไหนนะผมก็ไม่ค่อยได้ติดตามนะฮะซึ่งก็จะบอกอยู่ว่าใช้เท่าไหร่ใช้200แต้ม300แต้มนะเข้าไปก็จะเป็นเงื่อนไขว่าคอนเสิร์ตนี้เล่นเมื่อไหร่เปิดประตูที่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับก็ถ้าใครแต้มถึงก็กดรับรางวัลได้ถัดมาจากคอนเสิร์ตก็จะเป็นบัตรชมฟุตบอลก็ไล่ไปเลยตั้งแต่ลีก1ลีก2นะลีก1ก็พรีเมียร์ลีกเนี่ยก็มีนะบุรีรัมย์กับท่าเรือใช้แค่5เหรียญเท่านั้นเองก็แลกบัตรดูฟุตบอลได้แล้วนะครับนี่ก็เป็นบัตรชมคอนเสิร์ตซีดีเพลงบอยกฤษยพงษ์นะผมจะกดแลกหลายทีแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาซีดีไปฟังการอะไรนะฮะก็เลยยังไม่ได้แลกนะเวลาที่เราเข้ามาสังเกตตรงวงกลมนะฮะมันจะมีแถบวงกลมทึบๆขึ้นมาอยู่เห็นไหมฮะอันนั้นน่ะคือเป็นตัวบอกว่าของเราอะแต้มเราอะมีมากน้อยแค่ไหนกับตัวของรางวัลอันนี้แล้วผมมีอยู่50นะฮะยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของ200ก็คือได้ยังอีกไกลกว่าจะแลกแต้มได้แต่เป็นของบอยกฤษยพงษ์เนี่ยผมได้ละถ้าผมจะแลกผมก็ได้เลยนะครับเมื่อกี้มีอะไรแล้วนะมีตัวคอนเสิร์ตมีตัวเขาดูฟุตบอลนะครับแล้วก็มีพวก e-watcher ตามร้านกาแฟนะฮะโลตัสปั๊มน้ำมันหู BTSมีหมดเลยนะครับพิซซ่าก็มีนะฮะซิสเลอร์ก็มีนะครับแบ็คแคนยอนหนูมีแทบหมดเลยแหละ After You ยังมีเลยนะ100บาทถ้าใช้100คะแนน Starbucks ก็มีนะครับ100บาท 1,000 คะแนน Swensen Jeffer เติมน้ำมันแล้วก็ Fuji ก็มีซึ่งเอาตรงคือรอบก่อนผมเข้ามามันมีน้อยกว่านี้นะครับมันก็คงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะสำหรับตัวของรางวัลนะก็ลองไปให้ทุกคนลองไปดูกันว่าอะไรบ้างที่จะนำพามาซึ่งแต้มนะครับวิธีเนี่ยเขาจะบอกอยู่นะฮะก็เขาบอกเลยจะมีเพียงแค่คุณชำระสินเชื่อของออมสินเองนะชำระสินเชื่อออมสินเองผ่านด้วยแอปนี้ก็ได้2แต้มต่อรายการชำระสินค้าและบริการนะบัตรเครดิตอะไรเงี้ยก็ได้อีก2แต้มเติมเงินโทรศัพท์มือถือถอนเงินด้วย MyMo MyCard
ผ่านตัว MIMO ถอนเงินด้วย MIMO นะเป็นทำยังไงเรามีคลิปไปแล้วนะครับก็ผมได้56แต้มเรามาดูประวัติผมกันส่วนใหญ่ผมทำมาจากอะไรเขาจะแบ่งเป็นเดือนไว้ให้นะส่วนใหญ่ผมก็จะถอนเงินจาก MIMO MyCard นี่แหละก็จะได้2แต้มจากการถอนเนาะชำระสินเชื่อผมก็ทำจ่ายบินผมก็ทำก็ซึ่งจริงๆแล้วทุกอย่างเนี้ยเราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะฮะเพียงแค่เขาให้เราเปลี่ยนมาใช้ผ่านตัวโมบายให้หมดนะถอนเงินแทนที่เราจะไปถอนผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารเราก็ใช้แอป MIMO ในการถอนหน้าตู้แทนนะครับชำระสินเชื่อเหมือนกันปกติผมก็ต้องเอาเงินไปจ่ายที่หน้าเคาน์เตอร์ตอนนี้ผมไม่ต้องละผมเอาเงินเข้าบัญชีนี้ไว้ผมก็ชำระสินเชื่อได้เลยนะครับจ่ายบิลเหมือนกันผมมีบัตรเครดิตมาผมก็ยิงจากใบมาโม่นี่แหละยิงชำระไปเลยนะครับก็ทำในที่บ้านได้เลยเพียงแค่เอาเงินเข้าบัญชีเอาไว้นะครับก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรมง่ายๆนะครับที่มีของรางวัลเยอะๆเลยนะครับซึ่งคิดว่าของรางวัลน่าจะเพิ่มขึ้นไปอีกในอนาคตนะก็ผมว่าก็น่าสนใจนะครับก็สำหรับใครที่ใช้มาโม่อยู่แล้วก็ลองเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินของเรากันดูนิดนึงแล้วกันเนาะแค่ใช้ตัว MIMO ไปกดก็ได้แต้มแล้วก็แต้มมาแลกนะครับใครชอบดูบอลก็เป็นแลกกดเงินแค่ 3-4 ครั้งนะก็ได้ตั๋วดูบอลฟรีแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยมี MIMO ก็ลองสมัครใช้งานดูฟรีค่าบริการนะครับไม่มีค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนะครับแค่ใช้บัตรประชาชนกับสมุดธนาคารไปสมัครที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขาเลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ก็อัปเดตความสามารถของ MIMO กันแล้วกันนะคิดว่าอย่างนั้นนะฮะสำหรับใครที่มีปัญหาสงสัยการใช้งานอะไรก็ถามมาที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามชมนะฮะสวัสดีครับ